างสาวแพทองธารชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงโค้งสุดท้ายให้กับนายเสกสรรค์ไหวนิยมพงศ์ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101หมายเลข2พรรคเพื่อไทยโดยทันทีที่นางสาวแพทองธารเดินทางมาถึงมีคณะสื่อมวลชนที่สมแสดงยืนรอต้อนรับพร้อมมอบดอกกุหลาบพวงมาลัยดาวเรืองให้กับนางสาวแพทองธารขณะเดียวกันประชาชนยังได้ผูกผ้าขาวม้ารอบเอวให้กับนางสาวแพทองธารเพื่อเป็นการต้อนรับตามประเพณีของคนอีสานพร้อมทั้งกล่าวว่ายินดีต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ระหว่างนางสาวแพทองธารเดินรับดอกไม้ที่ประชาชนมามอบให้ได้กล่าวย้ำกับประชาชนว่าขอให้เลือกนายเสกสิทธิ์หมายเลข2ด้วยก่อนเดินทางออกจากท่าอากาศยาน101สำหรับนางสาวแพทองธารพร้อมคณะประกอบด้วยนายจตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายณัฐวุฒิสายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนางสาวชยาภาสินทุพไพรรองโฆษกพรรคเพื่อไทยมีกำหนดการจะลงพื้นที่เพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายเสกสิทธิ์ซึ่งจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งวันที่25กันยายนนี้โดยนางสาวแพทองธารพร้อมคณะจะเริ่มปราศัยในเวลา 9:00 นที่อำเภอโพนทองวิทยาลัยการอาชีพโพนทองจากนั้นเวลา 10:30 นปราศัยที่อำเภอเสรภูมิที่โรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมเวลา 13:30 นปราศัยที่อำเภอสุวรรณภูมิโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาไพศาลและปิดท้ายเวทีปราศัยในเวลา 16:00 นอำเภอเมือง101ที่สาเกตฮอลล์